ครับวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือหรือแบบอักษรในมือถือ Poco M4 Pro แล้วก็ M4 Pro 5G กันนะครับตัวนี้พอดีได้เครื่องมาใหม่นะครับก็เลยจะสาธิตให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็น MIUI 13แล้วนะครับดังนั้นการเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เรานำนิ้ววางแช่ที่หน้าจอนะครับเพื่อเราจะได้เข้าทีมของตัวเครื่องพอกดแช่ปุ๊บให้เรากดเข้าที่ภาพพื้นหลังนะครับแบบนี้มันจะเด้งเข้าแอปทีมของตัวเครื่องพอเข้ามาตัวเนี้ยนะครับให้เราเลือกทีมหน้าแรกครับเลือกทีมหน้าแรกแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คำว่าไทยลงไปนะครับไทยพิมพ์คำว่า THAI นะครับภาษาอังกฤษแบบเนี้ยนะครับ THAI จากนั้นกดค้นหาครับซึ่งในการเปลี่ยนนั้นเราจะอาศัยตัวแบบอักษรที่อยู่ในทีมตัวนี้มาใช้งานนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีฟอนต์เรียงอยู่ใช่ไหมซึ่งฟอนต์พวกนี้สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับมันจะไม่เหมือนของ Vivo Oppo พวก Huawei นะพวกนั้นต้องได้ซื้อนะครับแต่ของมือถือ Xiaomi เนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีเลยเราชอบตัวไหนครับกดเลือกค้นหาเลยครับเนี่ยมันจะมีเรียงเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยครับเราก็ทำการเลือกเอาสักตัวนึงนะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับมีเยอะเลยใช่ไหมมีแต่ตัวสวยๆนะครับพวกนี้สามารถใช้งานได้หมดนะครับถ้าท่านสนใจตัวไหนก็ลองโหลดเข้าไปนะครับเนี่ยครับสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันกดเข้าไปตัวนี้ปั๊บเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดดาวน์โหลดตัวนี้ครับมันมีคำว่าฟรีใช่ไหมกดดาวน์โหลดตัวนี้เลยโอเคจากนั้นกดคำว่าใช้งานครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดคำว่าใช้งานเนี่ยมันจะบอกว่ารีบูตเพื่อทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็ทำการรีบูตเครื่องนะจากนั้นก็รอมือถือของเราบูตขึ้นมาครับพอบูตขึ้นมาเสร็จตัวฟอนต์หรือแบบอักษรเนี่ยหรือตัวหนังสือเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะครับซึ่งเป็นมือถือที่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ลูกเล่นครบเลยนะครับสำหรับมือถือตระกูล Xiaomi นะทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Xiaomi Poco Mi Redmi นะครับพวกนี้ทำได้หมดเลยแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนอยู่ใน Z Font เนี่ยก็ได้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันแต่ Z Font เนี่ยทีมมันจะเด้งนะปัญหาของ Z Font ก็คือเราเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวทีมเนี่ยมันจะเด้งกลับไปทีมหน้าเริ่มต้นของตัวมือถือเห็นไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเห็นไหมครับตอนนี้ตัวหนังสือเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูข้างในทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้ตัวแบบอักษรเปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนคืนยังไงโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับดูให้จบนะไม่งั้นจะเปลี่ยนคืนไม่เป็นนะครับถือว่าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์เป็นแบบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนฟอนต์ใหม่เนี่ยถ้าเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ก็ไม่ยากครับไปเลือกฟอนต์ใหม่แล้วก็กดใช้งานเหมือนกับตอนทำครั้งแรกเลยแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนคืนล่ะจะทำยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเข้าพวกเฟซพวกอะไรเนี่ยตัวหนังสือเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่การเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะในมือถือเรานะมือถือคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนคืนทำยังไงครับก็เข้าที่เดิมแล้วครับกดแช่ที่หน้าจอนะครับกดแช่ที่หน้าจอโอเคกลับไปที่ทีมเหมือนเดิมนะครับพอมาที่ทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกที่เป็นรูปทีมโปรไฟล์เรานะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นพวกทีมพวกวอลเปเปอร์ของเราอยู่ตรงนี้กดเข้าไปที่ทีมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือคืนนะครับหรือฟอนต์คืนเนี่ยให้เราเลือกทีมเป็นทีมเริ่มต้นนะครับคือทีมที่มันมาพร้อมกับเครื่องตอนที่เราซื้อมาเลยนะครับคือทีมนี้จากนั้นให้เรากดใช้งานครับแล้วก็ทำการเลือกรีบูตนะครับเนี่ยเลือกรีบูตถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนพวกวอลเปเปอร์ก็ติ๊กออกได้นะครับให้เหลือเฉพาะระบบก็ได้นะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับมือถือของเราก็จะทำการรีบูตอีกรอบนึงนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวฟอนต์หรือแบบอักษรก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวิธีการกลับฟอนต์เดิมนะครับของมือถือพวก Poco พวก Xiaomi พวก MI พวก Redmi นะครับในกรณีเราเปลี่ยนในทีมนะแต่ถ้าเปลี่ยนใน Z Font ล่ะทำยังไงก็เหมือนกันครับก็ลบ Z Font ออกแล้วก็ไปเลือกทีมที่เป็นทีมเริ่มต้นแบบเนี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนคืนเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอให้มือถือมันบูตขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าฟอนต์ที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฟอนต์เดิมไหมนะครับ
ตอนนี้รอสักครู่นะครับจะเห็นว่า wallpaper ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราสั่ง reboot เนี่ยมันไม่ได้เลือกเอาพวก wallpaper ด้วยนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะระบบนะใส่รหัสเข้ามาใช่ไหมนะครับตัวฟอนต์ก็กลับมาเหมือนเดิมละโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือเสี่ยวมีมือถือ Redmi มือถือ Poco นะครับที่เป็น MIUI 13เนาะอยากเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะหาความรู้มาตอบให้ครับขอบคุณครับ